หนังพาไปอาทิตย์นี้พบกับหลังจากได้คำแนะนำจากเพื่อนของเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเราควรจะเที่ยวอะไรก็คือไฮไลท์ของทัชเชนซ่อนอยู่ใต้ดินคือรถไฟใต้ดินใครจะเที่ยวรถไฟใต้ดินทั้งรถไฟใต้ดินอะไรลอยฟ้าแพงแล้วก็มีแต่โฆษณาใครจะมาเที่ยวแต่คนบอกว่าสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยเป็นหนึ่งในที่ที่ดังมากของอุซเบกิสถานนะค่ารถไฟใต้ดินอ่ะคิดเป็นเงินไทยเท่ากับ5บาทตลอดสายว้าวแล้วเมื่อไหร่ชาติเราจะได้ขึ้นรถไฟ5บาทติดตามได้ในรายการหนังพาไป